คะค่ะโอเคตอนนี้ทุกท่านปิดไมค์อยู่ก็ซึ่งขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากบางทีมันจะมีเสียงแทรกซึ่งทำให้หนิงแบบอบรมต่อไม่ได้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกท่านปิดไมค์แต่ว่าถ้าหากว่าในระหว่างนี้ค่ะมีคำถามหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเปิดไมค์ถามได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์เนี่ยก็ทางด้านกล่องแชทเนี่ยก็พิมพ์คำถามไว้ได้นะคะซึ่งหนิงก็จะเป็นช่วงๆนะคะก็จะเปิดกล่องแชทดูว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแนะนำการใช้นะคะฐานข้อมูลของ Emerald นะคะซึ่งการใช้ฐานข้อมูลของ Emerald เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยEmerald เนี่ยเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่สกอ.บอกรับให้กับมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะคะได้ใช้กันแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ทางรามคำแหงได้ซื้อเพิ่มเติมไปบ้างไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หนิงจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าที่เราจะได้ใช้กันบ้างในฐานข้อมูลของ Emerald นั้นนะมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเข้าไปในสู่ช่วงที่จะบอกว่าฐานข้อมูลแนะนำนะคะว่าฐานข้อมูลใช้ยังไงหนิงจะอัปเดตนะคะตัวที่รามคำแหงนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ Access เข้าถึงได้ในระดับ Full Text มีอะไรบ้างนะคะหนิงขออนุญาตนำเสนอนะคะแชร์ไฟล์หน้าจอนะคะเพราะว่ามันจะมีการสลับไปสลับมานะตอนนี้เห็นหน้าจอพรีเซนต์หนิงไหมคะเดี๋ยวรบกวนใครสักคนเปิดไมค์ช่วยตอบหนิงนิดนึงเห็นหน้าจอที่หนิงแชร์ไหมคะเห็นค่ะเห็นครับแล้วถ้าหนิงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสไลด์นี่ก็เห็นการเปลี่ยนใช่ไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะคือตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่สถาบันนะคะบางท่านอาจจะอยู่นอกสถาบันนะคะซึ่งการอยู่นอกสถาบันเนี่ยอยากถ้าเป็นไปได้อยากให้เข้า VPN เข้ามาที่สถาบันเพื่อใช้ Emerald ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยู่นอกสถาบันนะคะแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใช้ Emerald ได้เดี๋ยวหนิงจะมีตัวโค้ดตัวนึงนะคะโทเค็นโค้ดตัวนึงให้ลงทะเบียนนะคะให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้นะคะแต่ถ้าหากใครอยู่ในสถาบันแล้วเนี่ยอยู่ที่รามคำแหงใช้เครือข่ายใช้ Wi-Fi ของสถาบันแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวโค้ดนะคะเพราะว่าก็สามารถ access เข้าได้เลยหน้าจอนี้นะคะเป็น contact ของหนิงนะคะมีทั้งอีเมลนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ LINE นะคะหากว่าวันนี้นะคะที่ในระหว่างอบรมยังไม่มีคำถามแต่ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยพบว่ามีปัญหานะคะพบว่ามีคำถามนะคะหรือว่าวันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีทั้งอาจารย์แล้วก็มีทั้งนักศึกษาแล้วก็มีทั้งบรรณารักษ์ผู้ให้บริการนะคะยังไงเซฟคอนแทคหนิงเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าบรรณารักษ์ให้บริการเนี่ยมีคำถามจากผู้เข้าผู้ใช้นะคะยูเซอร์ที่ใช้แล้วอยากจะถามสอบถามหนิงเนี่ยก็ไลน์มาถามได้นะคะหรืออีเมลมาถามได้นะคะเรามาอัปเดตกันนะคะคือ product ของ Emerald นะคะคอนเทนต์ของ Emerald เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยjournal นะคะแล้วก็มี e-journal มี e-book นะคะแล้วก็มี case study นะคะแล้วก็มีตัววารสารที่เราเรียกว่าแบบ open access นะคะแบบ open access ก็คือหมายถึงว่าเป็นพวกวารสารที่ทางสำนักพิมพ์เนี่ยให้บริการแบบถ้าไม่ได้ซื้อเป็นแบบไม่ได้เปิด subscription กัน open access ก็ให้เข้าใช้ฟรีซึ่งจะมีแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะรวมไปถึง expert briefing อันนี้จะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะในทุกๆประเทศนะคะผู้เชี่ยวชาญก็ได้นำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทางด้านสาขาต่างๆนะคะอย่างเช่นการเกิดการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ย expert briefing เนี่ยก็จะวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญนี้นะคะว่าในแง่ของเชิงการเมืองนะคะหรือว่าเศรษฐกิจนะคะที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆจะมีอย่างไรบ้างการเงินนะคะการค้า marketing อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ expert briefing เนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆเป็นให้ข้อมูลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะทีนี้ถามว่ารามคำแหงนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ย
สามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างดูอะไรได้บ้างถ้าในพูดถึงว่าเข้าถึงในระดับบทคัดย่อคือหมายถึงว่าดู explore ดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยคือทุกคอนเทนต์สามารถเข้าถึงได้ในระดับเหมือนดูตัวอย่าง preview อย่างเงี้ยค่ะบทคัดย่อแต่ถ้าเป็นตัว journal ที่วงเส้นประไว้ตัวนี้จะดูได้ถึงในระดับ full text นะคะเพราะว่าสกอนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยได้บอกรับตัว e-journal นะคะบางสาขาวิชาเพิ่มเติมรวมกับที่สกอบอกรับเพิ่มเติมตอนนี้ในส่วนของ e-journal เนี่ยก็จะสามารถดูได้ทุกสาขาวิชานะคะโดยย้อนหลังนะคะไปจนถึงปีจริงๆแล้วมันแล้วแต่วารสารฉบับนั้นมันตีพิมพ์มาตั้งแต่กี่ปีนะคะ coverage year อาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าย้อนหลังไปเนี่ยได้ถึงปี1991นะคะโดยภาพรวมนะคะบางเล่มอาจจะย้อนหลังไปได้มากกว่านั้นหรือบางเล่มอาจจะมี issue แรกที่ปีใหม่กว่านั้นนะคะทีนี้ในตัว e-journal เนี่ยมันมีสาขาวิชาอะไรบ้างนะคะบทความฉบับเต็มนะคะตัว e-journal คือ e-journal เนี่ยของ Emerald เนี่ยก็จะมีทั้งหมด13สาขาวิชานะคะจำนวน309รายชื่อนะคะซึ่งใน309รายชื่อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะคะสาขาวิชาการบัญชีและการเงินนะคะ Accounting Financial Business Management นะคะในทางด้านบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์นะคะ Information Knowledge Management นะคะการบริหารทรัพยากรสารสนเทศนะคะทางด้านการตลาด marketing นะคะแล้วก็ operation and logistics ก็การเรื่องการขนส่งระบบการขนส่งระดับสาธารณะนะคะ property management นะคะก็คือเป็นเรื่องของการบริหารการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็public policy and environment อันนี้จะเป็นนโยบายสาธารณะนะคะคือซึ่งถ้าเป็นพูดในภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็ออกจะไปในทางแนวรัฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการนโยบายการวางนโยบายสาธารณะอาคารการดูแลผังเมืองนะคะรวมไปถึง education นะคะศึกษาศาสตร์นะคะ engineering วิศวกรรมแล้วก็สาธารณสุขนะคะซึ่งรามคำแหงก็มีสาขาวิชานี้ด้วยแล้วก็วิชาสาขาสุดท้ายก็คือสาขาวรรณรักษศาสตร์นะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยสามารถดู full text ได้นะคะในส่วนของ e-journal นะคะเพราะมันยังมีในส่วนของ e-book ด้วย e-book ที่แบ่งย่อยตามสาขาแต่ e-book เนี่ยรามคำแหงไม่ได้ซื้อ e-book นะคะเพราะฉะนั้นรามคำแหงก็จะสามารถดูได้ถึงแค่ในระดับคัดย่อนะคะของ e-book นะคะแต่ถ้า e-journal นะคะเป็นงานบทความงานวิจัยเนี่ยจะดูได้ถึง full text เลยนะคะทีนี้การเข้าใช้งานนะคะคือจริงๆทางรามคำแหงเนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่าตัว EDS นะคะที่เป็นกล่องสืบค้นที่อยู่ค่ะน่าจะอยู่ที่หน้าเว็บเพจของรามคำแหงไลบรารีรามคำแหงเลยนะคะเป็นหน้าเว็บเพจของห้องสมุดกล่องสืบค้นถามว่ากล่องสืบค้นอันนั้นเนี่ยต่างจากการเข้าใช้งาน Emerald โดยตรงไหมก็คือมันก็ต่างกันก็คือถ้าเป็นแพลตฟอร์ม Emerald ก็คือที่ www.emerald.com นะคะจะ slash insight ก็ได้ไม่ slash insight ก็ได้นะคะเนี่ยก็จะสามารถสืบค้นได้ของแค่เฉพาะของ Emerald นะคะส่วนกล่องคือสืบค้น EDS นะคะที่แปะอยู่หน้าห้องเว็บไซต์เว็บเพจของห้องสมุดเนี่ยก็จะสืบค้นของทุกฐานข้อมูลได้แต่ทีนี้ความต้องการการใช้งานมันก็จะต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเราสืบค้นที่ EDS ผลลัพธ์ออกมารีเซิลออกมามันค่อนข้างกว้างนะคะมีทั้งของทุกสำนักพิมพ์แล้วก็มันก็อาจจะมันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเยอะแล้วก็ไม่ตรงตามที่เราต้องการอย่างเช่นอย่าง Emerald เนี่ยจุดเด่นๆของ Emerald เนี่ยถ้าหากอาจารย์ที่มาจากคณะบริหารการเงินการบัญชีธุรกิจเศรษฐศาสตร์นะคะต้องการดูที่ Emerald เนี่ยแนะนำให้เข้าแพลตฟอร์ม Emerald ก็จะสามารถทำให้โฟกัสของบทความของ Emerald ได้นะคะถึงแม้นะคะการเข้าใช้งานอย่างสมมติว่าอย่างหน้าจอเนี่ยนะคะที่เห็นอันนี้หนิงจะแปะตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องให้ลองสังเกตนะคะ
ข้าหน้า emerald.com แล้วเนี่ยให้สังเกตว่าตัวที่ซ้ายมุมข้างบนเนี่ยค่ะที่เป็น welcome เนี่ยตัวเนี้ยขึ้นว่าอะไรนะคะถ้าขึ้นว่า welcome แล้วก็ตามด้วยรามคำแหง university สมมุติว่าอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแล้วคือใช้ Wi-Fi ของมหาลัยหรือว่า VPN เข้ามาถ้าขึ้นชื่อว่า Welcome รามคำแหง University เนี่ยจะสามารถสืบค้นได้เลยนะคะสืบค้นได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องล็อกอินนะคะแต่ถ้าเกิดยังขึ้นคำว่า Welcome Guest User ตัวนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถสืบค้นได้นะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเครือข่ายที่Emerald ได้มี data เอาไว้ว่าเป็นเครือข่ายที่ subscription product ของ Emerald ไว้นะคะทีนี้ว่าถ้าหากว่าขึ้นเป็น welcome guest user แล้วยังอยู่การใช้งานนอกสถาบันเนี่ยอันนี้เนี่ยหนิงต้องให้แนะนำนะคะให้ create profile นะคะจริงๆแล้วการ create profile ถึงจะใช้เข้าใช้ผ่าน VPN หรือเครือข่ายสถาบันเนี่ยการ create profile เนี่ยมันก็แนะนำให้ทำด้วยนะคะแนะนำให้ทำด้วย เพื่อที่ว่าจะเข้าใช้งานได้ครบทุกหมวดเข้าใช้งานได้ครบทุกหมวดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าดู access ดู content ของ Emerald ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าการ access ดู content ของ Emerald ได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสถาบันบอกรับอะไรบ้างแต่เข้าใช้งานได้ครบทุกหมวดหมายถึงว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า safe search ฟังก์ชันที่เรียกว่า email alertเช่นแจ้งเตือนไปยังอีเมลเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ create your own profile คือไม่ได้สร้างโปรไฟล์เป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้เพราะระบบก็จะไม่รู้ว่าอ่ะเราจะ save search เนี้ยในชื่อของใครล่ะหรือว่าจะอีเมลแจ้งเตือนไปที่อีเมลไหนนะคะเพราะฉะนั้นในการ create profile ส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะสามารถทำให้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้นะคะงั้นเรามาดูกันนะคะว่าเราจะลงทะเบียนอย่างไรนะคะคือถ้าหากว่าเข้าใช้งานแล้วเนี่ยยังเป็น guest user นะคะหรือว่าอยู่ในสถาบันแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนคือมีแค่ welcome แล้วก็ตามด้วยชื่อสถาบันเนี่ยเรามาลงทะเบียนพร้อมกันก็คือว่าให้ register นะคะกด register มันจะมีปุ่ม login นะคะกับปุ่ม register นะคะให้กด register นะคะแล้วก็กรอกนะคะกรอกนะคะลงทะเบียนนะคะชื่อนะคะชื่อของท่านเองนะคะแล้วก็ตามด้วย email address นะคะ email address ตัวนี้นะคะจะเป็น email address สถาบันก็ได้นะคะหรือจะเป็น email address ส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นอีเมลแอดเดรสที่สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะเพราะว่าหลังจากลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยทางระบบนะคะจะส่งอีเมลไปยืนยันนะคะให้กด activate นะคะให้กดการยืนยันที่อีเมลของเราว่าเราได้มีการสมัครแล้วจริงนะคะทีนี้ที่หนิงวงสีแดงๆตัวนี้เอาไว้นะคะวงล้อมรอบกรอบสีแดงๆที่เรียกว่า organization access number นะคะ organization access number ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ทางสำนักพิมพ์ทางระบบทราบว่าเราลงทะเบียนภายใต้สถาบันไหนนะคะซึ่งหนิงขอเรียกสั้นๆว่า OAN นะคะ Organization Access Number เรียกสั้นๆว่า OAN เนี่ยจะทำให้จะ1สถาบันเนี่ยจะมี1 OAN เพราะฉะนั้นเวลาเรากรอกไปตรงนี้นะคะทางระบบก็จะทราบว่าเรากำลังลงทะเบียนภายใต้การเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นยูสเซอร์ของรามคำแหงนะคะซึ่งตัว OAN ของรามคำแหงนะคะก็จะมีตามหน้าจอนี้หรือว่าให้เลื่อนไปที่กล่องแชทนะคะทางด้านบนนะคะทางหนิงนะคะก็ได้ส่งข้อความอาจจะ copy ลงไปแปะเลยก็ได้นะคะซึ่ง OAN ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีการรีเซ็ตใหม่ทุกๆปีนะคะรีเซ็ตใหม่ทุกๆปีตอนนี้ OAN ปัจจุบันของรามคำแหงจะสามารถใช้ได้ถึงเดือน3ปีหน้านะคะแล้วเดือน3ปีหน้าเนี่ยเราเองเราก็ต้องขอตัว OAN ตัวนี้กับทาง
ทางบรรลักษ์ผู้ให้บริการซึ่งทางสำนักพิมพ์จะส่งให้กับบรรลักษ์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัว OAN ตัวใหม่ในปีหน้าเนี่ยมันคืออะไรแต่ตอนนี้เราใช้ OAN ตัวนี้จนได้จนถึงเดือนมีนาปีหน้านะคะให้เอาตัว OAN นะคะที่ให้ไว้นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะไปกรอกตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิกถูกนะคะตรงที่บอกว่า I have read and agree นะคะคือตกลงนะคะแล้วก็กด register ค่ะพอกด register เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้กลับไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ที่เราได้ใส่ลงทะเบียนไว้ตรงนี้ค่ะ email address นะแล้วกด log in แล้วกดตัว log in คือเป็นการยืนยันนะคะพอกดไปถึงปุ๊บเนี่ยทางระบบเนี่ยมันจะรีไดเรกนะคะมารีไดเรก URL เนี่ยค่ะมาให้เราสร้างพาสเวิร์ดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราลงทะเบียนเราใส่แต่อีเมลเนาะเรายังไม่ได้สร้างพาสเวิร์ดทางนี้พอเรากดยืนยันแล้วระบบก็จะให้เราสร้างพาสเวิร์ดอันนี้เป็นการสร้างพาสเวิร์ดใหม่นะเพราะฉะนั้นจะเป็นพาสเวิร์ดเดียวกับอีเมลบางคนบอกว่าจำพาสเวิร์ดอีเมลไม่ได้แล้วปกติเซฟเอาไว้แล้วจำไม่ได้มันนี้ไม่จำเป็นนะคะจะเป็นพาสเวิร์ดใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งค่ะพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยพอเราได้กดลงทะเบียนแล้วเราก็กดล็อกอินถึงแล้วเราก็กดล็อกอินมันก็จะขึ้นมาคราวนี้มันจะขึ้นมามีทั้งเวลคัมแล้วก็ตามด้วยชื่อเราที่ได้ลงทะเบียนอย่างเช่นถ้าเป็นชื่อหนิงก็เวลคัมวรดาพัทรภพคินเศษแล้วก็ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัยคือชื่อสถาบันเช่นรามคำแหง University แบบนี้ค่ะก็จะสามารถทำให้เราสามารถเข้าไปสืบค้นได้แล้วนะคะงั้นไปต่อนะคะในเรื่องของการสืบค้นซึ่งเดี๋ยวหนิงอาจจะต้องขอล็อกอินในชื่อของหนิงเองเพราะว่าหนิงจะไม่ได้ลงทะเบียนในนามของรามคำแหงนะคะเพราะหนิงล็อกอินเข้ามาเห็นไหมคะตรงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น welcome guest user เนี่ยมันก็จะเป็นว่าเป็น welcome แล้วก็ตามด้วยชื่อหนิงส่วนชื่อสถาบันเนี่ยหนิงไม่ได้เป็นรามคำแหงเพราะว่าหนิงเป็น emerald staff ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะขึ้นว่าเป็น emerald staffไปแต่ของทางรามคำแหงจะขึ้นชื่อเป็นชื่อแล้วก็เป็นรามคำแหงนะคะในเรื่องของด้านการสืบค้นนะคะเรามาดูก่อนว่ามันในหน้านี้มันมีแท็บหรือว่ามีกดปุ่มอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะในการสืบค้นนะคะก็อันดับแรกนะคะ browse content ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้เอาไว้สืบค้นโดยที่browse ดูโดยไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดทำยังไงนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันที่หนิงอธิบายตอนต้นก็คือว่ารามคำแหงจะดูได้เฉพาะ e-journal หมายถึงว่าดูได้เฉพาะหมายถึงว่าดูได้ full text นะคะในส่วนของ e-journal นะคะซึ่ง e-book เนี่ยยังไม่เคยซื้อกับของทาง Emerald นะคะสมมุติเรา browse ดูนะคะตรงแท็บนี้เนี่ยมันจะ browse มามีทั้ง book มีทั้ง journal นะคะซึ่งเราสามารถกรองได้นะคะเราอยากจะดูแค่ full text ของเฉพาะ journal ทางด้านขวามือเนี่ยเราคลิกกรองแค่เฉพาะตัว journal ได้นะคะนะคะแล้วก็เลือก subject นะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นอาจารย์นะคะทางด้านศึกษาศาสตร์Education เนี่ยค่ะศึกษาศาสตร์นะคะอยากจะดูบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์นะคะดูวารสารทางด้านศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์ทางด้านไหนศึกษาศาสตร์แบบ Higher Education อุดมศึกษานะคะหรือว่าเป็นศึกษาศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์นะคะ Teacher เนี่ยมันจะมีซับย่อยลงไปอีกนะคะอันนี้คือการ browse ดูตามสาขาวิชานะคะหรือศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่ะearly หนิงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะ early childhood นะคะมันก็จะมีเห็นไหมคะมีตัว journal รายชื่อ journal ที่เกี่ยวข้องกับ
early childhood ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ browse เข้าไปดูได้ใน issue ต่างๆนะคะ issue ล่าสุดมีบทความที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะในวารสารฉบับนี้เราก็จะ browse ดูได้อันนี้เป็นการ browse ดูตามสาขาวิชานะคะหรือทดลองอีกอันนึงนะคะก็คือเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน management บริหารธุรกิจนะคะมีวารสารฉบับไหนบ้างเขาก็จะขึ้นมามีหลายฉบับเลยแล้วก็ดูนะคะหัวข้อหรือรายชื่อวารสารนะคะที่เราคิดว่าเราอยากจะสืบค้นไปเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเราจะเลือกซับแคตตากรีเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเรื่องอยากดู management เกี่ยวข้องกับทางด้าน service management หรือ supply chain แบบเนี้ยค่ะเราเลือกเพิ่มไปเขาก็จะขึ้นชื่อวารสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราได้เลือกไปนะคะ browse ดูแล้วเราก็คลิกเข้ามาคลิกที่รายชื่อวารสารแล้วก็ดูที่ฉบับต่างๆนะคะ issue 1 issue 2แบบนี้ได้เลยนะคะผลลัพธ์ก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการ browse ดูนะคะนี่เรากลับมาที่หน้าแรกเวลาเรากลับมาที่หน้าแรกให้คลิกโลโก้ Emerald Insight จะกลับมาที่หน้าแรกเสมอนะคะอันนี้นะคะในการ browse อันนี้ที่หนิงแนะนำไปคือ browse ดู journal ใช่ไหมคะแต่ Emerald เองจะมี browse ดูทั้ง case study ที่อธิบายไว้ตอนต้นนะคะว่า Emerald มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะคะ case study เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เราไว้ใช้ในการเรียนการสอนคือถ้าเป็นตัว journal กับเป็น e-book เนี่ย journal เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะคะตัว journal เนี่ยจะเป็นบทความทางวิชาการที่ออกในแนวงานวิจัยนะคะงานวิจัยนะคะข้อมูลอัปเดตก็ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะแต่ถ้า e-book เนี่ยเราเอาไว้สำหรับอ่านเพื่อเสริมองค์ความรู้นะคะเป็น e-book ประเภททางด้านวิชาการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่านเพื่อเสริมองค์ความรู้จะไม่ใช่เป็นออกในแนวงานวิจัยนะคะเป็นทฤษฎีเสริมองค์ความรู้ทั่วๆไปนะคะส่วนของ case study เนี่ยจะเป็นการที่นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะจะตัวเดี๋ยวหนิงเปิดให้ดูก็ได้ค่ะตัวเนี่ยค่ะใช้ในการเรียนการสอนซึ่งวันนี้เชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านนะคะได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เนี่ยหนิงก็จะแนะนำให้อาจารย์ดูตัวนี้นะคะ case study เผื่ออาจารย์อยากจะให้เปิดทดลองใช้ก็บอกมาทางสำนักหอสมุดให้ติดต่อหนิงมาเพื่อให้เปิดทดลองใช้ตัวนี้ได้นะคะเผื่อจะลองไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือเป็นตัว case study สมมติว่าอาจารย์มาทางด้านทางสายการตลาดองเทอร์พีเนอร์ละกันเป็นผู้ประกอบการนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้พวกองเทอร์พีเนอร์กำลังฮิตมากนะคะตัว case study ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่รวบรวมนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตลาดปัจจุบันเนี้ยนะคะในบนประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะว่าบริษัทนี้องค์กรนี้ที่เขาเกิดปัญหาหรือว่ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันยังไงนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอันนี้จะเลือกมาอันนี้ขออย่างเช่นอันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มันจะมีพอมีทางด้านโซเชียลมีเดียมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้บทความปีนี้ตั้งแต่ปี11แล้วนะแต่นี้มินยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะว่าตัว case study ตัวเนี้ยเขาจะเขียนของเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินธุรกิจของ ihear.tv นะคะซึ่งเป็นออนไลน์มีเดียของประเทศไทยนะคะว่าเขามีการดำเนินธุรกิจอย่างไรในช่วงเริ่มต้นนะคะ
ซึ่งเขาก็จะบอกไปนะคะมีหัวข้อตรงนี้รวมไปถึงที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยเนี่ยคือตัวนี้ที่สำคัญนะคะตัว teaching note เห็นไหมคะ teaching note ตัวนี้จะเป็นเอกสารที่ช่วยในการสอนของอาจารย์นะคะช่วยในการสอนของอาจารย์นะคะในการ teaching note เนี่ยก็จะบอกว่า discussion จะเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็ตัว case study เนี่ยจะใช้ในนักศึกษาระดับไหนอันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวอันนี้หนิงบอกคร่าวๆไปก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะกลับมาที่เรื่องสืบค้นก่อนดีกว่าเรื่องสืบค้นนะคะตอนแรกที่เป็นการ browse content ใช่ไหมคะbrowse ดูตามสาขาวิชาทีนี้เราลองมาสืบค้นด้วยการใช้คีย์เวิร์ดนะคะการใช้คีย์เวิร์ดนะคะการใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยเราสามารถสืบค้นการใช้คีย์เวิร์ดได้2รูปแบบนะคะก็คือเป็นควิกเสิร์ชเลยก็คือเรามีคีย์เวิร์ดในใจเราก็พิมพ์ลงไปตรงนี้เลยนะคะกับการใช้คีย์เวิร์ดแบบ advanced search นะคะ advanced search นี่ก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่ใช้คำเชื่อมนะคะใช้คำเชื่อม and or not เข้ามาช่วยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยแคบลงนะคะเรามาดูเราลองมาสืบค้นนะคะด้วยควิกเสิร์ชนะคะอย่างเช่นเวลาเราพิมพ์คำสืบค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันจะมีตัว drop down ลงมาให้นะคะว่าแนะนำว่าเอ๊ะเราจะเสิร์ชมันมีเจอคำว่าอย่างสมมติหนิงจะกำลังจะพิมพ์คำว่า international นะคะมันมีอีบุ๊กของ Emerald ที่เกี่ยวข้องกับ International Business เนี่ยขึ้นมาหลายๆอันเขาก็จะแนะนำแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะดูเราอยากจะใช้คำคีย์เวิร์ดของเราเราพิมพ์ได้เลยนะคะพอเราใช้ quick search ใช่ไหมคะ inter business quick search เนี่ยปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเห็นไหมคะ search result ออกมามีตั้ง 200,000 กว่าคือผลลัพธ์มันจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้คำว่า quick search มันขึ้นมาหมดเลยมีคำว่า inter อย่างเดียวก็ขึ้นมีคำว่า business อย่างเดียวก็ขึ้นหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยู่ในหัวข้อแต่ไปอยู่ในเนื้อหาเขาก็จะขึ้นมาหมดเลยทีนี้ 200,000 กว่าเราไม่สามารถที่จะตามอ่านได้หมดแล้วเราลองมาใช้ดูใช้ตัวกรองดูนะคะอย่างเช่นกรองด้วยปีนะคะเราอยากจะได้บทความใหม่นะคะที่ไม่เกินเดือนนึงที่เกี่ยวข้องกับ International Business นะคะเราก็กด last month มันก็ยังขึ้นมา 3,000 กว่าเพราะว่าคำสุขผลมันค่อนข้างกว้างมากทีนี้เราอยากจะดูอะไรเพราะว่าอันนี้มันจะรวมนะคะผลลัพธ์ออกมามีทั้ง article นะคะมีทั้ง e-book ด้วยนะคะมีทั้ง case study ด้วยสมมติเราอยากจะดูเฉพาะตัวบทความงานวิจัยเราดูแล้วคลิกไปที่ article ผลลัพธ์ก็จะจาก 200,000 กว่าเหลือ 3,000 กว่าก็จะเหลือ 1,000 กว่าซึ่งจริงๆ 1,000 กว่ามันก็ยังคงที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองใช้ advanced search นะคะมีคำถามในช่องแชทค่ะอาจารย์ครับนี่อยู่ในหัวข้อ journals ใช่ไหมอยู่ในหัวข้อ journal คำถามยังไงคะหนิงตอบไม่ถูกนี่อยู่ในหัวข้อ journal นี่อยู่คือยังไงเอ่ยไม่เข้าใจคำถามอะค่ะอาจารย์ครับนี่อยู่ในหัวข้อ journal ใช่ไหมคืออันนี้หนิงกำลังอธิบายในเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลนะคะการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลซึ่งการใช้โปรแกรมสืบค้นเนี่ยแพลตฟอร์มในการสืบค้นเนี่ยมันสามารถสืบค้นใช้แพลตฟอร์มเดียวเนี่ยสืบค้นได้หมดเลยทั้ง journal ทั้ง book ทั้ง case study นะคะ
นะคะยังไงเดี๋ยวลองดูลองดูต่อไปก่อนนะคะว่าคืออันนี้น่าจะที่ขึ้นชื่อด้วยที่ขึ้นชื่อด้วยเลขนี่น่าจะเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะเป็นเลขไทยเนี่ย6202อะไรเนี่ยน่าจะเป็นนักศึกษาเนาะที่เป็นคําถามทีนี้เดี๋ยวไม่ต้องเรียกหนิงอาจารย์ก็ได้เพราะหนิงไม่ใช่อาจารย์หนิงเป็นให้อบรมบริการแพลตฟอร์มของ Emerald นะคะเดี๋ยวหนิงจะอธิบายนิดนึงนะคะว่าEmerald เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มในการสืบค้นนะคะฐานข้อมูลของ Emerald นะคะทีนี้ฐานข้อมูลของ Emerald คืออะไรนะคะฐานข้อมูลของ Emerald เนี่ยจะเป็นบทความงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษนะคือนักศึกษาที่กำลังเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนกำลังสับสนว่าจะสืบค้นอยากจะสืบค้นออนไลน์ของสำนักหอสมุดเนี่ยทำยังไงอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทรัพยากรเท่านั้นนะคะแต่ว่าหน้าเว็บเพจของห้องสมุดเนี่ยที่สืบค้นเนี่ยที่มันจะมีทั้ง OPAC ที่มันจะมีทั้งฐานข้อมูลอื่นๆอันนั้นจะต้องเป็นการอบรมการใช้หน้าแพลตฟอร์มของห้องสมุดเนาะอันนี้ที่หนิงกำลังอบรมเนี่ยจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มของ Emerald ซึ่งแพลตฟอร์มของ Emerald เนี่ยจะอบรมแพลตฟอร์มของ Emerald เนี่ยจะเป็นบทความในระดับนานาชาติก็คือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาไทยนะคะจะสืบค้นคำ wording ว่า via wiki ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตเนี่ย via แต่งงานเนี่ยบนเนี้ยไม่มีนะคะจะเป็นงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจีนช่วยเสริมคุณหนิงนะคะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาแล้วยังงงๆเนาะตัวนี้ค่ะเราจะอบรมเฉพาะการใช้งานฐานข้อมูล Emerald เท่านั้นถ้าเป็นการใช้งานฐานข้อมูลอื่นๆหรือว่าเว็บแพ็กอะค่ะทางสำนักหอสมุดเรามีจัดอบรมให้แยกต่างหากเดี๋ยวตอนท้ายจริงจะเอาลิงก์นะคะสำหรับการขอเข้าอบรมไว้ให้อีกทีนึงเนาะโอเคนะคะซึ่งอันนี้หนิงไม่แน่ใจว่านักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยเป็นนักศึกษาระดับชั้นไหนนะคะถ้าเป็นระดับปโทปเอกนะคะปโทปเอกที่จะต้องเป็นหมายความว่ายกระดับตัวเองนะคะขึ้นมาตีพิมพ์เขียนงาน thesis dissertation นะคะอยากจะให้ศึกษาตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นปอตีมีคนบอกว่าเป็นปอตีใช่ไหมปอตีอันนี้หนิงเข้าใจว่าการอบรมอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จำเป็นน้องอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวแพลตฟอร์มนี้ในการสืบค้นมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าน้องเรียนในคอร์สที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเตอร์ค่ะคอร์สอินเตอร์ภาษาอังกฤษตัวนี้ก็อาจจะช่วยนะคะในการเรียนของน้องๆได้นะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็หน้านี้นะคะเป็นการอบรมหน้านี้นะคะหนึ่งก็สับสนเลยหน้านี้นะคะก็จะเป็นเข้ามาที่หน้าเป็น advanced search นะคะการใช้ advanced search ในการอบรมนะคะในการใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะก็คือจะเป็นใช้ wordingนะคะ wording ที่มากกว่า2คำขึ้นไปนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะ inter national นะคะแล้วก็ add role ขึ้นไปนะคะอีกคำหนึ่งค่ะ inter business นะคะอันนี้เนี่ยหนิงจะกรองนะคะให้ใช้คำว่า add นะคะคือต้องมีทั้ง2คำนะคะแล้วให้ปรากฏอยู่ที่ชื่อเรื่องนะคะเนี่ยใช้แค่ wording 2คำนะคะแล้วก็กรองที่ตรงที่ว่ามีแค่ตัว journal เท่านั้นนะคะแล้วลองกด search ดูนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราใช้ advanced search แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะกรองลงไปได้เยอะเลยไม่เหมือนกับการใช้ quick searchเพราะว่า quick search ตอนแรกที่หนิงใช้ international business ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วกดเลยที่ quick search เนี่ยคำสืบค้นขึ้นมาจะมัน200,000กว่าถูกใช่ไหมใช่ไหมคะพอ200,000กว่ามันเราไม่น่าจะมันกว้างไปอ่ะไม่น่าจะตรงกับที่เราต้องการเท่าไหร่
เราก็แนะนำนะคะให้ใช้ตัว Advanced Search นะคะแต่ Quick Search เนี่ยเอาแล้วอย่างนี้จะมี Quick Search ทำไมคือ Quick Search เนี่ยหมายถึงบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะอยากแบบมียังสร้างคำสืบค้นที่ต้องการได้ไม่เฉพาะเจาะจงการใช้ Quick Search เนี่ยมันจะเป็นการ explore ว่าอ๋อคอนเทนต์มันมีอะไรแล้วก็สามารถทำให้เรา create ตัว advanced search create wording create keyword ขึ้นมาได้นะคะจากการเขาเรียกว่าการสำรวจดูนะคะค่ะทีนี้ตัว361เนี่ยเรากรองเข้าไปได้อีกนะคะโดยที่อย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการบทความที่ไม่เกิน1ปีเรากดไปตรงนี้เพิ่มนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะเหลือแค่17ละอันนี้จะทำให้เราเนี่ยลองเข้าไปอ่านดูว่า article หรือบทความที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับ intern business ที่ตีพิมพ์ไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยตรงไหนบ้างอันไหนบ้างที่ตรงกับความต้องการของเรานะคะงานวิจัยนะคะทีนี้เรามาดู resource กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคืออันดับแรกนะคะตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่าบทความประเภทนี้เป็นบทความประเภทไหนสูตรหมิงถ้าเป็น e-book จะขึ้นตรงนี้ว่า e-book นะคะถ้าเป็นบทความ e-journal จะขึ้นตรงนี้ว่า article นะคะ article นะคะหรือถ้าเป็น case study ก็จะขึ้น case study แบบนี้นะคะต่อมานะคะ content available ตรงนี้คือเนื่องจากหนิงใช้ล็อกอินโดยใช้อีเมล staff เพราะฉะนั้นตัว content available ทุกอันมันจะถูกติ๊กถูกหมดเพราะว่าหนิงสามารถเข้าถึงได้ในระดับ full text ได้ทั้งหมดแต่หนิงลองล็อกเอาท์ดูนะพอหนิงลองล็อกเอาท์ดูหนิงเป็น guest user เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น content available ตอนนี้มันเปลี่ยนไปละมันจะเป็นว่า view access option แล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทสีแดงคือถ้ามีเครื่องหมายกากบาทสีแดงตรงนี้ให้รู้ว่าเราไม่จะอันนี้ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะดูได้แค่บทคัดย่อเท่านั้นเห็นไหมคะอะไรที่ขึ้นข้างบนมาตรงนี้ access to institutionpurchase option เนี่ยเป็นเพราะว่าบทความอันนี้เราไม่สามารถดู full version ได้เราจะดูได้แค่เฉพาะ abstract เห็นไหมคะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะเรายังเป็น guest user อยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมีขึ้นชื่อสถาบันสมมติว่าอันนี้เป็นบทความที่ลำคำแหงซื้อไว้บอกรับได้ access ได้ full text เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีทั้งตัว full text ให้อ่านนะคะมีทั้ง PDF ให้ดาวน์โหลดนะคะเห็นไหมคะค่ะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะแอป publication date ก็จะบอกว่าบทความนี้เนี่ยตีพิมพ์หรือว่าออนไลน์นะคะได้รับการตีพิมพ์เนี่ยหรือออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ปีไหนวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็เลื่อนดูลงมาได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นการดาวน์โหลด PDF นะคะตรงนี้นะคะเป็นบอกจำนวนการดาวน์โหลดถามว่าไอ้จำนวนการดาวน์โหลดเนี่ยสำคัญไหมคือถ้าในระดับทำงานวิจัยงานเปเปอร์นะคะในอนาคตนะคะเผื่อน้องๆวันนี้ที่เข้าร่วมการอบรมเนี่ยน้องๆอาจจะแบบ
อาจจะยังไม่คุ้นชินในเรื่องการทำผลงานวิชาการแต่อนาคตเราไม่แน่เราอาจจะเป็นเดินสายทำเป็นนักวิชาการที่ต้องทำผลงานทางวิชาการนะคะก็จะบอกให้เป็นความรู้นิดนึงว่าไอตัวจำนวนการดาวน์โหลดการไซเทชันตัวเนี้ยมันจะมีผลนะคะต่อการทำผลงานทางวิชาการเช่นถ้าหาว่าอาร์ติเคิลของเราตัวเนี้ยเราตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ระดับนานาชาติแล้วเนี่ยเราในฐานะนักวิชาการเนี่ยถ้างานของเราถูกดาวน์โหลดไปเยอะถ้างานของเราถูกไซเทชันคือการอ้างอิงมีนักวิชาการอื่นๆอ้างอิงผลงานวิชาการแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเพิ่มยอด engagement ของเราเองก็คือการเป็นที่รู้จักนะคะและก็ทำให้เราเนี่ยทำให้สมมุติเราสังกัดสถาบันรามคำแหงเราก็จะทำให้ university ranking ของเรานะคะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยนะคะรวมถึงสถาบันประเทศไทยนะคะเป็นนโยบายนะคะแล้วก็ของนโยบายที่กำกับมาให้กับสถาบันการศึกษานะคะทั่วประเทศเนี่ยก็คืออย่างนึงก็คือให้เป็นให้ทำผลงานทางวิชาการนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะที่ขึ้นมา automatic เนี่ยเป็นอะไรอันตรงนี้วงตรงนี้คืออะไรนอกเหนือจากจำนวนการดาวน์โหลดตัวนี้เนี่ยเนื่องจากสมัยเนี้ยมันเป็นโลกของแบบเป็น social media social network metaverse อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันสามารถนอกเหนือจากดาวน์โหลดมาเพื่อดูของเราเองได้แล้วด้วยเนี่ยมันจะมีสถิติตัวนึงที่เราเรียกว่า automatic คิดเข้าไปคือมันเป็นการที่งานของเราเนี่ยถูกไปพูดถึงถูกทวีตถึงเห็นไหมคะถูกพูดถึงใน Twitter นะคะยกไซเทชันอ้างอิงไปหรือว่าเป็น dimension citation เนี่ยไปจำนวนกี่ครั้งถูกไซเทชันไปกี่ครั้งอันนี้ก็คือจะเป็น ranking ในการในของโลกโซเชียลนะคะทีนี้ที่หนิงบอกนะคะว่าพอเราล็อกอินมาด้วยโปรไฟล์ของเราเองเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันไอตัวนึงได้ที่เรียกว่าเซฟเสิร์ชเห็นไหมคะเซฟเสิร์ชตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีคำสืบค้นนะมากกว่า3คำมีทั้ง international มีทั้ง business แล้วเราจะเพิ่มคำไปอีกมีทั้ง Asian เอเชียก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วเรากดเสิร์ชไปสมมุติเรามีหลายๆคำนะทีนี้ช่วงเนี้ยเราทำงานวิจัยทางด้านเนี้ย International Business Asia ทางเอเชียเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะพิมพ์คำสืบค้นไม่อยากจะมาสืบค้นในคำเดิมซ้ำๆเราอยากจะขึ้นมาถึงปุ๊บกดได้เลยเนี่ยเรากดคำว่า Save This Search ไปพอนี้ Save This Search เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกๆครั้งที่เราล็อกอินมาหน้าโปรไฟล์ของเราเราคลิกเซฟเสิร์ชตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาว่าที่เราสืบค้นไปเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเช่นเนี่ย international business นะคะแล้วก็เรากรองผลลัพธ์ที่เป็นแอนที่เป็นอะไรพวกเนี้ยมันมีบทความอะไรใหม่ๆพอเราเข้ามาปุ๊บมันมีบทความใหม่ๆขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะว่าที่เราเซฟเสิร์ชเนี่ยคือเป็นตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งกรอกมานั่งเลือกตั้งแต่แรกนะคะพอเราเข้าไปอ่านนะคะพอเราเข้าไปอ่านเราคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปอันนี้คือชื่อตัว article 2คือชื่อผู้เขียนนะคะว่าสังกัดอยู่ที่สถาบันไหนประเทศไหนนะคะอันดับที่3นี่คือเป็นชื่อตัว journal นะคะชื่อตัว journal ตัวนี้นะคะซึ่งชื่อ journal เนี่ยเราสามารถคลิกไปใช่ไหมคะแล้วก็จะลิงก์ไปที่หน้าวารสารนะคะสมมุติว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราไป Higher Education in Business a Model International Student Choice อันนี้นะคะแล้วเราพบว่าเอ้ยบทความเนี้ยมันตรงกับที่เรากำลังศึกษาอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะเปิดวารสารฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่มีในอิชชูเนี้ยหรือว่าอิชชูอื่นๆเนี่ย
มันเราอ่านแล้วมันตรงกับฟิลเราตรงกับสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ค้นคว้าอยู่อันเนี้ยแล้วเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนไปนะคะแจ้งเตือนไปที่อีเมลเราถ้าหากว่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆวารสารฉบับนี้มีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็กด subscribe to table content alert ได้นะคะพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวเนี่ยแปลว่าถ้าหากว่ามีบทความใหม่มาที่วารสารฉบับนี้เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนไปที่อีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ทันทีนะคะแต่ถ้าอัน subscribe ก็กดออกได้นะคะดาวน์โหลด PDF ก็คลิกดาวน์โหลด PDF ได้ธรรมดาเลยแบบนี้นะคะโดยใช้โปรแกรม PDF ทั่วไปอ่านได้นะคะทีนี้จะบอกเทคนิคอย่างนึงนะคะในการข้อแตกต่างนะคะการใช้งานของตัวไฟล์ PDF คือไฟล์ PDF กับหน้า HTML ตัวเนี้ยคือถ้า HTML เนี่ยมันอ่านง่ายใช่ไหมคะมันอ่านง่ายมันจัดหน้าการอ่านซูมเข้าขยายในหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะคะแต่ทีนี้ข้อจำกัดเขาก็คือเราต้องใช้ Wi-Fi ใช้เครือข่ายในการเปิดทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะเซฟหน้าไว้ที่ Favorite ขึ้นมาเราก็อาจจะต้องใช้เครือข่ายในการเปิดทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเราดาวน์โหลด PDF ไปนะคะข้อจำกัดในการดาวน์โหลด PDF คือถ้าเกิดว่าคนที่มีแท็บเล็ตนะคะในการอ่านนะคะแล้วมีตัวโปรแกรมในการอ่านเนี่ยก็อาจจะช่วยจัดหน้าได้นะคะแต่ว่าเขาเรียกว่า e-book reader ค่ะถ้าใช้ตัว PDF เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จัดหน้าอาจจะต้องเปิดมาแล้วก็เป็นไฟล์ PDF ที่จัดหน้าแบบนี้นะคะถ้าใช้ HTML เนี่ยมันจะจัดหน้าอัตโนมัตินะคะตัดคำอัตโนมัติไม่ว่าจะดูในมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะส่วนไฟล์ PDF เนี่ยเราเซฟเอาไว้เพื่อที่จะดูหรือว่าเอาไปเปิดในกรณีที่เราไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้นะคะ ปริ้นออกมามันจัดรูปแบบในการปริ้นทีนี้ไฟล์ PDF ถ้าเกิดเราเซฟไฟล์ PDF เนี่ยแล้วเราอยากจะใช้เนี่ยอย่างกราฟก็ดีนะคะหรืออย่างบางทีมันมีแผนผังรูปภาพที่มันดีเทลเยอะกว่านี้เนี่ยแล้วเราจะยกตัวอย่างตัวเนี้ยไปใช้ในงาน dissertation งาน thesis งานรายงานของเราหรือว่า presentation ของเราเนี่ยทำยังไงนะคะหลายๆท่านบอกก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ไปแปะซึ่งจริงๆทำอย่างนั้นได้ไหมมันก็ทำได้ค่ะแต่ว่าคุณภาพของไฟล์งานมันก็จะลดลงนะคะเวลาเราไปขยายขึ้นจอขยายมันก็จะลดลงแนะนำนะคะให้กลับมาที่หน้า HTML นะคะที่หน้า HTML เนี่ยทางสำนักพิมพ์เนี่ยจะทำไว้ว่าทุกๆคอนเทนต์เนี่ยถ้ามีในเรื่องของกราฟรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแยกออกมาด้วยความละเอียดไฟล์ที่สามารถนำไปขยายได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถไม่ต้องแคปเจอร์หน้าจอนะเปิดขึ้นมาคลิกขวา save image as ได้เลยนะคะแล้วก็นำไปใช้ในงานได้เลยแปะไปวางไว้ได้เลยนะคะทีนี้พอเนื่องนอกจากเราจะอ่านในบทความที่เราสนใจแล้วเนี่ยทางด้านขวานะคะจะมีการแนะนำนะคะ Relate Article หรือว่า Article เนี่ยที่สำนักพิมพ์กรองมาให้ว่ามันน่าสนใจและมีความเกี่ยวเนื่องกับบทความที่เรากำลังอ่านอยู่นี้ทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือเป็นการแนะนำนะคะตัวบทความที่อาจจะเกี่ยวข้องกันนะอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการ citation หากว่าตอนที่อบรมมาเนี้ย
มีนักวิชาการอยู่นะคะหรือว่ามีอาจารย์ที่กำลังทำผลงานทางวิชาการแล้วสนใจนะคะตัว citation ของ Emerald คือเลื่อนลงมาเนี่ย citation จะอยู่ตรงนี้รูปแบบ citation จะเป็นแบบ Harvard style นะคะซึ่งถ้าหากทางสถาบันไม่แน่ใจว่ารามคำแหงเนี่ยได้บอกรับตัว convert citation ไหมเช่น endnote อะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าบอกรับเนี่ยตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้เพื่อที่จะไป convert citation ในรูปแบบที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกรับก็อาจจะต้องไป convert ด้วย manual คือของเราเองเนี่ยแต่มันก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเช่นชื่อผู้แต่งอันนี้ Harvard Style มันจะเริ่มขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่งนะคะวงเล็บด้วยปีชื่อบทความนะคะชื่อวารสารนะคะแล้วก็ไปถึงตัววอลลุ่มนะคะตัวหน้านะคะตัวหน้านะคะอันนี้เป็น citation นะคะมีคำถามอ๋อเรื่องขอไฟล์เอกสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบค้นในของ Emerald นะคะทีนี้หนิงยังมีเวลาเหลืออยู่ก่อนจะพักเที่ยงหนิงขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าเผื่อว่าตอนนี้มีจำนวนผู้เข้าอบรมกี่ท่านเอ่ยน่าจะประมาณ40ท่าน40กว่าท่านเนี่ยอาจจะมีนักวิชาการอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจจะมีคำถามเชิงลึกหนิงจะบอกจะได้แนะนำตรงนี้ไว้ว่าบางคนคอนเซิร์นนะคะอยากจะรู้ว่าวารสารฉบับนี้เนี่ยแรงกิ้งหรือว่าคุณภาพวารสารเป็นเช่นไรนะคะก็ลองอ่านแล้วก็ให้คลิกที่หน้าวารสารตัวนี้ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็คลิกไปทางด้านขวามือค่ะเลื่อนลงมา about the journal ในหน้านี้นะคะก็จะอธิบายนะคะถึงวารสารฉบับนี้ทั้งหมดเอมและสโคปเผื่อจะส่งบทความมาตีพิมพ์นะคะแล้วก็ตัว Index and Ranking and Journal ก็จะเห็นว่าวารสารฉบับนี้อยู่ใน Scopus ด้วยซึ่งคำว่า Scopus เนี่ยเป็น Ranking อันนี้บอกน้องๆเผื่อน้องๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะว่าคำว่า Scopus เนี่ยมันจะเป็นการบอกคุณภาพของวารสารนะคะซึ่งถ้ามีตัวติด Ranking ของ Scopus เนี่ยแปลว่าวารสารฉบับนั้นได้รับการยอมรับจากนักวิชาการนะคะทั่วโลกนะคะซึ่งวารสารของ Emerald ที่บอกรับมาเนี่ย309รายชื่อเนี่ยนะคะของ Emerald เนี่ยจะติด Ranking Scopus อยู่298รายชื่อนะคะก็คือเป็นจำนวน 95% หรือเกือบ 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าทางสกอ.นะคะหรือว่ากระทรวงศึกษากระทรวงวิจัยนวัตกรรมอุดมกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาได้บอกรับวารสารที่มีคุณภาพให้รวมถึงรามคำแหงเองก็เลือกบอกรับ Emerald เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพนะคะถ้าหากว่ามีอาจารย์หรือว่านักวิจัยที่ได้ฟังอบรมครั้งนี้อยู่นะคะก็ตรงเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะหากว่าสนใจจะตีพิมพ์กับ Emerald เนี่ยค่ะส่งบทความมาตีพิมพ์กับ Emerald เพื่อทำผลงานทางวิชาการเนี่ยให้อาจารย์เข้าไปดูนะคะตรงตัวตรงนี้ค่ะหน้าเพจของวารสารแล้วก็มีตรง Author Guideline ตรงนี้ค่ะที่จะบอกว่าส่งบทความกับ Emerald ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่งที่ไหนนะคะจำนวนคำเท่าไหร่รูปแบบ Citation เป็นยังไงนะคะรับบทความจำนวนกี่คำแบบนี้ค่ะโครงสร้างของ structure จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจะบอกตรงนี้ทั้งหมดนะคะโอเคค่ะค่ะคือตอนนี้หนิงก็แนะนำในเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมคะมีคนยกมือถามค่ะเปิดได้ค่ะเขาสอบถาม2ข้อนะคะข้อแรกคือรายชื่อ journal ของ Emerald นี่ดูที่ไหนที่จะ Emerald หาให้ได้300กว่ารายการแล้วก็เมื่อกี้ลอง search ไปตัวชื่อ journal ค่ะถ้าเกิดมันเกิน30ตัวอักษรเนี่ยมันไม่รับแก้ไขยังไงดีคะเกิน30ตัวอักษรคือยังไงคะ
ื่อกี้ลองเซิร์ชเข้าไปเป็น Journal of Financial Economics มันเกิน30ตัวอักษรมันไม่ให้คีย์ตัวข้างหลังมันหายแค่ตัว M อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ICS มันคีย์ต่อไม่ได้ปกติมันจะไม่ได้จำกัดตัวอักษรเลยนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปหน้าจอนั้นแล้วมันลองคีย์ดูแล้วมันจำกัดนะคะมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเขียนว่า0ทับ30ก็เลยเดาเอาว่ามันจำกัดแค่30สืบค้นในตัวตรงไหนเอ่ยตรงหน้าแรกอะค่ะตรงหน้าแรกไม่ใช่หน้าแรกที่คุณเข้าหน้าแรกเลยอะค่ะหน้าแรกคือ emerald.com เหรอคะหน้าแรกแล้วเข้าไปแล้วตรงเสิร์ชที่เป็น book กับ journal อะค่ะแล้วลองคีย์ค่ะไม่ว่าเจอ journal ofPortfolio Management อะไรที่มันยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มันไม่รับอ๋อตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วอันนี้มันจะเป็นการ browse คือจริงๆแล้วการสืบค้นโดยการใช้คีย์เวิร์ดอะค่ะมันจะไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่หน้านี้ค่ะหน้านี้มันจะเป็นการ browse ตามสาขาวิชามากกว่าหรือเป็นคำสืบค้นสั้นๆนะคะถ้าเป็นหน้า browse นะอ๋อแล้วถ้าเกิดหารายชื่อ journal แล้วก็หาตรงไหนคะถ้าหารายชื่อ journal ใช่ไหมคะคือมีชื่อ journal ในใจอยู่แล้วเหรอคะสมมติมีชื่อใน journal ในใจอย่างมี journal of portfolio management อย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นของ emerald มั้ยคะไม่ทราบไงคะคือไม่ทราบแต่อยากดู journal ตัวเนี้ยหรือว่าทางคุณมีให้ดูว่ารายชื่อ journal ที่คุณมีที่คุณ provide ให้มันมีอะไรบ้างอย่างนั้นเราจะเข้าไปดูได้อย่างนี้ได้ไหมคะงั้นกลับไปที่หน้า browse นะคะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นักศึกษานะคะระดับเป็นระดับปปโทปเอกใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะสมมุติว่าอาจารย์เข้ามาที่หน้า browse นะคะแล้วก็ไปที่ book and journal ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คลิกตรงเนี้ยค่ะตรง journal กรองแค่เฉพาะ journal อะค่ะ journal ทางขวามือไม่ใช่ตรงแว่นขยายใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทางด้านขวามือค่ะอ๋อพี่ใช้ iPad มันไม่มีขวามืออ๋อคำว่า title เหรอคะหรือว่า subject ใช่ title ลงมาแล้วก็มี subject แล้วก็ publication type เลื่อนลงมา publication type อ๋อ journal ให้ติ๊ก journal ใช่ไหมคะให้คลิก journal ค่ะใช่อ๋อแล้วคราวนี้มันจะปรากฏรายชื่อวารสารขึ้นมาทั้งหมดค่ะค่ะแล้วก็จะเรียงตามตัวอักษรได้เลยอย่างเช่นมองหาตัว journal ที่ชื่อว่าอะไรนะคะJournal of Portfolio Management เราก็คลิก title เป็นตัว J ค่ะอ๋อค่ะซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยไออันนี้คือการ browse ค่ะอันนี้คือการ browse ดูค่ะ browse ดูเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะสืบหาคือท่านให้หนิงแนะนำนะคะว่าอยากจะรู้ว่า journal ตัวเนี้ยมาเป็นของ emerald หรือเปล่าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามาสืบค้นใน Emerald อ่ะมันจะสวนทางอ่ะมันจะยากกว่ากับการที่หาก่อนว่า journal ตัวนี้เป็นของสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น journal of เอาอีกขออีกชื่ออีกรอบได้ไหมคะ journal of portfolio management of portfolio management หนิงเสิร์ชใน Google ดูนะณตอนนี้เลยนะคะค่ะได้ค่ะได้เนี่ยมันจะขึ้นนะคะอันนี้จะไม่ใช่ของ Emerald นะคะอ๋อแล้วจะทราบได้ไงว่าอันไหนของ Emerald ไม่ Emerald เดี๋ยวหนิงแชร์หน้าจอให้ดูแล้วกันเห็นไหมเอ่ยเห็นหน้าจอให้หนิงแชร์ไหมคะค่ะเห็นค่ะเนี่ยหนิงสืบค้นจาก Google ธรรมดาเลยค่ะมันจะขึ้นชื่อมาใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยค่ะ Journal of Portfolio Management คือคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะมาที่หน้าเพจคือทุกวารสารอ่ะคือเขาจะมีตัวเพจของวารสารอยู่แล้วเราดูได้อันเนี้ยคือเขาจะอยู่ในสำนักพิมพ์
จาคอบเห็นไหมคะก็คือเมื่อก็คือไม่ได้มาสังกัดเอมิเรลถูกไหมคะถูกค่ะเพราะฉะนั้นบทความของที่อยู่ใน Journal of Portfolio Management เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะก็คือจะคนไม่เจอในเอมิเรลแต่ตรงนี้เข้าใจแล้วถ้าเกิดแล้วรายชื่อที่เอมิเรล provide ให้มีอะไรบ้างดูตรงไหนคะก็นี่เลยค่ะพอ Journal ใช่ไหมคะที่ย้อนกลับไปอะค่ะที่หนิงบอกว่ามาที่หน้า browse ใช่ไหมคะแล้วก็ดูจริงๆแล้วหนิงคิดว่าทางสำนักหอสมุดจะมีประกาศไว้ไหมรายชื่อมีค่ะมีค่ะจริงๆเอาลิงก์ให้เพราะว่าในทางเข้าตัว Emerald ของเว็บไซต์ของหอสมุดอะค่ะเราจะมีตัวไฟล์ Excel ให้ดาวน์โหลดรายชื่อ Title List ค่ะจะเป็นรายชื่อตัววารสารทั้งหมดที่เราบอกว่าค่ะจาก Emerald แต่ว่าถ้าไม่สะดวกดาวน์โหลดเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็คือใช้ Browse มาแล้วที่หนึ่งให้คลิกตรง Publication Type เป็น Journal อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อวารสารทั้งหมดของ Emeraldนะคะโซสแบบ Google ไม่ได้ใช่ไหมตกลงถ้าเกิดพี่ไม่อยากดูขี้เกียจ300ที่อันขี้เกียจไปนั่งไล่ดูเซิร์ชแบบ Google ไม่ได้ใช่ไหมคะในระบบของ Emerald คือพี่ถ้าพี่จะเสิร์ชสมมุติว่าพี่เสิร์ชในทางด้านสาขาที่พี่สนใจใช่ไหมไม่เสิร์ชรายชื่อ journal เลยสมมุติชอบ journal เล่มเนี้ยมีบทความที่เราสนใจหลากหลายอยากได้ journal เล่มเนี้ยอ่านทุกเดือนทุกควอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถเสิร์ชได้แบบใน Google ใช่ไหมต้องหาชายชื่อวารสารก่อนนะคะพี่ก็ต้องอย่างที่หนิงบอกค่ะสมมุติว่าพี่ไปที่ Journal อ่ะสมมุติว่าหนิงสมมุตินะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็น Journal ที่หนิงสมมุติหนิงได้ชื่อมาเป็น Benchmark อย่างเงี้ยค่ะ Benchmarking หนิงก็จะมาดูที่ Journal แล้วก็ลองดูที่ตัว B ว่ามันมีรายชื่อที่หนิงหาอยู่ไหมคือต้องคือสรุปแล้วเราจะคีย์ไปแบบหาอากูไม่ได้ถูกไหมคะถูกไหมใช่โอเคโอเคค่ะโอเคเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะยังพอมีเวลามีใครมีคำถามไหมเพิ่มเติมถามได้เลยสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์เอกสารประกอบนะคะแล้วก็ตัววิดีโอลิงก์สามารถแจ้งอีเมลที่เป็น RUmail ในช่องแชทได้เลยเนาะแล้วก็จีรบกวนฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะในช่องแชทจะมีลิงก์แบบประเมินการอบรมนะคะรบกวนที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านเข้าไปร่วมทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะก่อนที่รอว่าจะมีใครมีคำถามไหมเนาะจีนจะขอแนะนำนะคะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราทำการอบรมเฉพาะในส่วนของตัวฐานข้อมูล Emerald Management เท่านั้นเนาะสำหรับใครที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลอื่นๆนะคะตัวเว็บแพ็กของมหาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นฐานข้อมูล Oxford Law 3 มิติ Tesco หรืออะไรใดๆก็ตามทางห้องสมุดเรามีจัดบริการอบรมให้นะคะสามารถที่จะขอการเข้าอบรมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจีนเอาลิงก์แบบฟอร์มของรับอบรมนะคะให้ในช่องแชทเดี๋ยวคุณหนิงมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะช่วงท้ายนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าหนิงพยายามจะโยนไฟล์ PDF ลงไปในกล่องแชทซึ่งมันทำไม่ได้ ซึ่งมันทำไม่ได้มีเป็นลิงก์ที่เคยแชร์ไว้ไหมคะคุณหนิงส่งเป็นไฟล์ PDF ให้คุณจีนได้ไหมส่งผ่านพี่หนิงมาก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจีนได้ส่งต่อให้พี่เขาได้ค่ะได้ค่ะคุณสุภาวดีเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตทราบอยู่ในโอเคได้แล้วขอบคุณค่ะอีกสัก5นาทีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของการใช้งาน Emerald Managementไฟล์เอกสารประกอบที่อยู่ในกล่องที่คนส่งอีเมลมาค่ะในกล่องแชทอ่ะอันนี้ทางคุณจีนจะเป็นคนนำส่งเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะขออนุญาตสอบถามนะครับค่ะในส่วนของอีบุ๊กอะครับ
มีแบบเปิดให้ทดลองใช้เบื้องต้นบ้างไหมครับอาจารย์บอกทางคุณจินติดต่อ e-book ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ครับโอเคถ้าในส่วนของ e-book ทางมหาลัยเราบอกรับให้2ฐานข้อมูลจะเป็นฐานข้อมูล C8 e-book ที่เป็นหนังสือภาษาไทยแล้วก็ตัวฐานข้อมูล Gale e-book ที่เป็นหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจีนเอาลิงก์ให้ในช่องแชทเนาะค่ะคุณจีนนอกเหนือจากตัวเกลอะค่ะที่ตอนนี้คือเข้าใจว่าบอกรับไปแล้วเนาะซื้อไปแล้วทีนี้ที่อาจารย์ถามน่าจะถามของ Emerald ว่า e-book ใช่ให้คุณจีนนะคะเดี๋ยวหรือว่าคุณหนิงก็ได้หรือว่าจะต้องติดต่อคุณต่ายซึ่งทำเรื่องมาเดี๋ยวหนิงเปิด trial เนาะใช่เปิด trial ให้ได้ค่ะอาจารย์จะได้จริงแจ้งไปให้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะอาจารย์ยินดีค่ะเดี๋ยวหนิงอาจจะประสานกับทางสำนักหอสมุดต่อไปนะคะให้แจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเปิดทดลองใช้ครับขอบคุณค่ะค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณหนิงที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำเทคนิคการสืบค้นในวันนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินหรือควรทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีคำถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ตัวที่สำนักของสมุดกลางเลยหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็ได้เดี๋ยวจีนขออนุญาตแชร์หน้าจอให้แป๊บนึงเนาะตรงนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือหรือว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เนาะหรือว่าจะติดต่อขอเข้ารับการอบรมก็สามารถแอดมาได้นะคะแล้วก็สามารถไปกดไลค์ตัวเพจบริการสารสนเทศอายุรัตลี่ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก็จีนขออนุญาตจบการอบรมเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณหนิงอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะ